สวัสดีครับผมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Base นะครับผมที่มาเปิดคลิปแบบนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องงงนะครับคือผมเนี่ยก็อยากจะเปิดกล้องคุยกับทุกคนอย่างนี้แหละครับก็วันนี้เป็นวันชิลๆคือผมไม่ได้พูดในโพสต์ของช่องเลยว่าผมเนี่ยจะไปพักผ่อนนะครับก็จริงผมก็พักผ่อนมาได้ประมาณ 2-3 วันแล้วแหละครับคือผมเป็นมี2อย่างนะครับผมที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาชีวิตของผมตอนนี้คือผมเป็นคนชอบติดกินเผ็ดนะครับผมใช่ทุกอย่างที่กินเผ็ดผมชอบหมดแล้วมีปัญหากระเพาะนิดหน่อยนะครับปวดท้องมากๆแล้วเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยก็มันจะลำบากหน่อยมันเป็นแค่ 2-3 วันนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะอัพคลิปดึกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไฟเพิ่งมาแล้วผมก็ถือกล้องมาถ่ายเลยนะครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมได้อัดคลิป1-4นะครับหรือว่า One Man Squad นะครับโคตรเดือดเลยทุกคนช่วงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดกันสนุกๆแล้วกันตอนนี้ผมก็นั่งอยู่สนามหน้าบ้านนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนช่วงนี้เนี่ยผมเล่นเกมบ่อยขึ้นนะครับแต่ผมจะมาแยกประเด็นหน่อยก็คือมันจะมีประเด็นนึงนะครับคือต้องเข้าใจว่าผมทำคลิป Call Off มาใช่ไหมวันนี้เป็นเชิงคุยนิดนึงนะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าท้ายคลิปนี้เนี่ยจะมีคลิปไฮไลท์ที่ผมไป 1-4 แล้วก็เก็บหมดตี้อะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็ดูตอนนี้จบเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีนะครับก็คือว่าผมจะมาพูดประเด็นนึงนะครับคือผมเนี่ยไม่รู้นะว่าคนที่เล่น MP เนี่ยไม่เล่น BR เลยหรือเปล่าหรือว่าคนที่เล่น BR เนี่ยก็ไม่เล่น MP เลยหรือไม่นะครับก็คือผมมีประเด็นตรงนี้ว่าเวลาผมอัพคลิป MP เนี่ยก็อ่ะพอผมมาแล้วก็จะแบบว่าคนที่เล่น MP เนี่ยจะไม่ดูคลิป BR หรือว่าคนที่ดู BR เนี่ยก็จะไม่ดูคลิป MP ใช่ไหมครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจะมีคนที่น้อยใจผมครับว่าทำไมไม่เล่น MP เลยนะครับหรือว่ามาพูดหน้าบ้านมันก็เป็นซะแบบนี้แหละ แล้วผมก็มีฟิลที่แบบว่ากลัวคนที่เล่น MP เนี่ยจะน้อยใจเวลาผมเล่น BR บ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เล่น BR เนี่ยก็จะน้อยใจว่าผมไม่ได้เล่น MP อะไรวะก็นั่นแหละครับจะสลับกันน้อยใจนะแต่ว่าก็จะมีคนที่ติดตามทั้ง MP แล้วก็ BR นะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะแต่ว่าผมจะมีคือปัญหามันจะมีอยู่1อย่างนะครับก็คือผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเล่น MP ไปแล้วก็สลับเล่น BR เนี่ยฝีมือมันจะตกครับก็คือเราเนี่ยไม่สามารถเล่นทั้ง2โหมดได้เพราะว่ามันเหมือนคนละเกมจริงๆนะครับแต่ว่าเล่นอ่ะเล่นได้แต่ฝีมือมันจะตกครับแล้วผมมาช่วงเนี้ยผมเน้นเล่นเสียงนกเสียงกาเยอะจัดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็เล่น BR เป็นหลักใช่มั้ยครับคนที่เล่น MP เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับคือผมเนี่ยก็เล่น MP แล้วก็มีเทคนิคอะไรให้ทุกคนตลอดนะครับโอ้ยไล่ไก่ถึงไหนแล้วเนี่ยก็ได้เลยครับผมทุกคนอย่าไปน้อยใจอะไรนะครับคือผมก็ทำปกติเนาะทำมา 2-3 ปีแล้วผมก็ทำเรื่อยเปื่อยนะครับเรื่อยไปถ้าซีซั่นไหนผมอยากจะเล่น BR ผมก็จะเล่น BR เป็นหลักเลยแต่ว่าซีซั่นไหนที่ผมเล่น MP ผมก็จะเล่น MP เป็นหลักเลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมเน้น BR นะครับแล้วใครที่ถามผมเนาะเทคนิค MP เนี่ยแล้วผมไม่ได้ตอบเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับผมแล้วอย่างนึงเนี่ยครับผมแต่ละวันเนี่ยถ้าใครอยากที่จะเล่นกับผมนะครับหรือว่าอยากจะดูผมไลฟ์สดเนี่ยทุกคนก็ตามผมไปที่แฟนเพจ The Base ได้นะครับช่วงนี้ผมก็ไลฟ์สดเป็นประจำเหมือนกันนะหรือว่าประจำเลยแหละเพราะว่าไลฟ์สดมันง่ายกว่าทำคลิปไงครับคือถ้าทำคลิปเนี่ยผมต้องคิดคอนเทนต์แล้วก็ผมไม่ชอบทำอะไรแบบคอนเทนต์เรื่อยเปื่อยอะทำแบบอยากลงอะไรเงี้ยผมไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วเวลาผมทำคลิปที่มันเรื่อยเปื่อยแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ให้เกียรติทุกคนอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ละคลิปเนี่ยล้วนแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนแบบคอมเมนต์ผมมาล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนกุมภาแล้วผมอะรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนเรื่องของคอนเทนต์อะทุกคนครับผมอยากมีคำถามเยอะมากๆที่อยากจะถามทุกคนเพราะว่าเอาตามตรงอะผมทำมานานมากแล้วผมก็ทำแบบซ้ำซากจำเจมากแล้วผมอยากรู้ว่าทุกคนอยากจะดูคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษมาบ้างครับไม่ว่าจะเป็นแกล้งคนหรือว่าแกล้งเป็นกากหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าแบบคลิปไปเตาะสาวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอยู่นะแต่ว่าผมไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวว่าทุกคนจะไม่ชอบไงครับยังไงทุกคนก็ลองคอมเมนต์มานะว่าทุกคนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรแบบแปลกใหม่บ้างนะครับผมก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้เปิดกล้องมาพูดเรื่อยเปื่อยจัดไม่มีอะไรเลยพูดอะไรครับเนี่ยก็ได้ครับผมตอนนี้ก็ก็ได้เลยครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยผมไลฟ์สดบ่อยมากนะทุกคนถ้าผมไม่ได้อัพคลิปเลยทุกคนมาดูผมไลฟ์สดในแฟนเพจได้นะครับใช่ไหมใช่ไหมน้องหมิวใช่ครับมาดูผมไลฟ์สดด้วยนะครับผมเอ้ยเชี่ยวหุยโอนเลนกล้องเกือบพังเอาไป
โอเคทุกคนก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยพัฒนาไปแบบไหนนะครับหรือว่าคลิปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะได้หมดเลยผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเวลาคอนเทนต์เกมมันตันนะเนาะก็อาจจะมีคอนเทนต์แก้คนในเกมหรือว่าคอนเทนต์เที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาดูผมไลฟ์สดด้วยนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้ผมได้นะคลิปไฮไลท์ไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีนะครับก็รอติดตามกันได้นะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ทำไมผมยังไม่ไปตัดคลิปล่ะครับก็ตอนนี้อ่ะคือประเด็นอ่ะคือไฟมันดับครับผมเมื่อกี้ไฟดับตั้งแต่ตอนประมาณ10โมงเช้านะครับจนถึงตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นจะ6โมงเย็นเลยครับผมแต่ไฟมันเพิ่งมาครับผมก็นั่นแหละป่ะเดี๋ยวผมตัดคลิปทุกคนดูไฮไลท์คลิปที่ผมทำไว้เมื่อเช้าได้เลยนะครับ Let's go